ณเดชมีข่าวว่าเราไปขอปรึกษาเข้าเรื่องนี้เหรอเอาเลยวางเลยแล้วก็คุยกันเป็นปกติก็แบบต้องถามแบบเขามีประสบการณ์มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีปรึกษามีอะไรกันบ้างถามกันไปถามกันไปถามกันมาได้มาเยอะไหมคะแบบว่าเก็บได้มาเยอะได้มาเยอะเลยแล้วเขามีแนะนำอะไรเราบ้างเขามีอะไรเอาไปเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าแล้วมีแผนแล้วมีอะไรจะกันจะมีเซอร์ไพรส์นี่กำลังปรึกษากันอยู่เลยยังไม่ไฟนอลเลยหลังเวทีเมื่อกี้ก็ยังคุยกันอยู่เลยยังไงดีแต่งงานเนี่ยนะเปล่าเรื่องบอลเนี่ยแหละคนเปลี่ยวอ่ะคุณหมากให้คำแนะนำยังไงบ้างอุ้ยอุ้ยไม่มีอะไรครับก็เขาถามอะไรผมยังตอบไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ยเขากำลังอยู่ในพะวงพะวังของเขาในความสุขคือตอนนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะขอเขาขอพี่มาเดี๋ยวไปงานเดี๋ยวไปงานคือตอนนี้ก็คงจะเป็นทางแผนพี่มากแหละที่สำคัญที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รอไปรับว่าถ้าเราเพื่อนเจ้าบ่าวก็เราก็ต้องรอรับฟังว่าเรามีตรงไหนที่เราช่วยเขาได้บ้างเพื่อให้เขาแบบแบ่งเบาภาระของเขาได้มากที่สุดเลยนะณตอนนี้แจกแจงหน้าที่ยังหาได้งานเป็นอะไรยังไม่มีดีเทลอะไรมากมายแต่เรารู้แล้วว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยใช่ที่ไหนอะไรเงี้ยยิ้มๆเขาเหมือนมันมีอะไรอ่ะเขาพูดออกมามีอะไรถึงไม่พอที่ไม่อยากให้ผมพูดมากตอนนี้เขามองหน้าผมคือโอเคผมหยุดได้แล้วถูกแล้วไม่ถูกแล้วถูกแล้วเขาพูดถูกแล้วนั่นแหละมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะความคืบหน้าไม่มีเลยครับตอนนี้ไม่มีไม่หมายถึงว่าอัปเดตก็คือเราก็เนี่ยมาคุยกับทางเพื่อนๆแล้วว่าต้องเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างมีงานวันไหนเมื่อไหร่ช่วงไหนบ้างที่มันจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่สิ่งที่เดชเล่าก็คือเหมือนจะเด็ดเอาแต่นายนะใช่แล้วเขาเต็มที่มากเลยนะผมได้ข่าวมาว่าเขาเต็มที่มากเขาพร้อมมากเลยคุณสารงานหรือเปล่าครับคุณงานเขามีหนึ่งวันผมอยู่ที่นั่นทั้งอาทิตย์ครับมีหาเรื่องให้ตัวเองหาเรื่องเที่ยวหาเรื่องเที่ยวฮะตื่นเต้นแทนเขาหรือไงผมว่ามันก็น่าตื่นเต้นแทนพวกเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันก็แบบผมก็ตื่นเต้นผมก็จะตื่นเต้นว่าจะเจออะไรบ้างเนี่ยเพราะมึงที่ปรึกษาหลักเลยหรือเปล่าครับใช่ครับใช่คนแรกใช่ตั้งแต่อยู่ทุกขั้นตอนอยู่ทุกขั้นตอนตั้งแต่วันแรกที่เขาคิดแผนใช่ครับยังงานแต่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่หมากตอนนี้โหเยอะครับคืบหน้าเรื่อยๆแล้วก็มีอัปเดตเรื่อยๆแหละแต่ว่าเราก็แค่ไม่ได้บอกใครเท่านั้นเองเพราะว่าก็ล่าสุดก็คือบอกไปก็คือมีงานที่ต่างประเทศกับที่ไทยก็ตามนั้นครับตามนั้นพี่แมนล็อกคิวแล้วครับที่บอกไงครับมีวันเดียวผมไปทั้งอาทิตย์เลยไปช่วยงานไปเที่ยวพี่แมนไปทั้งสดตอนนี้เริ่มยังไงคะต้องมีไหมเพราะว่าเป็นการรวมไหมรวมกับยังไม่ได้คิดเพราะว่าผมก็รอทางเขาอะไรตกลงวันเวลาอะไรกันอย่างนี้ครับคุณหมากล็อกวันปาร์ตี้สลัดสดหน่อยอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นว่าเอาจะจอยขนาดไหนมันต้องมีภาพไหมหรือว่าเอามาให้ดูหน่อยรอได้ก็รอดูแล้วกันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดออกมารอดูใช่เพราะว่าเราก็บอกได้ว่าก็สลัดโสดก็คือต้องแยกแหละชายหญิงฝั่งนั้นเขาก็ไปเตรียมตัวในฝั่งนี้เราก็แบบพี่มาบอกแล้วว่าขอแบบสบายๆไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องมีกิจกรรมเยอะเหนื่อยนะไม่มีธีมไม่มีคอนเซ็ปต์อะไรเลยครับในงานมันสลัดโสดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นทางพวกผมเป็นคนเซอร์ไพรส์หวั่นใจไหมคะพี่หมากหวั่นใจไหมน่ากลัวจริงๆไม่แต่ดูฝั่งนักเด็กมันอยากรู้แล้วมีธีมไว้แล้วยังไม่ค่อยตกผลึกเท่าไหร่ครับแต่เขาบอกว่าแบบความคิดนักเด็กค่อนข้างที่จะเหนือเกินความคาดหมายจะคาดเป็นอะไรได้เลยครับต้องสนุกแน่ๆเลยจริงๆรอเลยครับแล้วเริ่มมีการคุยกับเพื่อนๆยังคะว่างานจะเป็นประมาณไหนของพี่หมากใช่ไหมของงานสลากเขามีเรียกว่าถามโยนคำถามไปให้พี่หมากแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่แบบชิลมากอะไรก็ได้มันเลยเป็นโจทย์ที่แบบเราค่อนข้างที่จะยากเราก็ต้องมานั่งประชุมกันแบบในกลุ่มว่าแบบจะเอายังไงดีจะทำอะไรให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาจดจำวันนี้ไปแบบไปอีกนานในกลุ่มมีใครบ้างในกลุ่มมีใครบ้างทำไมดูเหมือนพี่หมากแค่เราพี่หมากเราก็ถามว่าเขาอยากมีใครบ้างพี่หมากก็บอกว่าเพื่อนๆที่เราสนิทด้วยกันทั้งหมดประมาณนี้แหละเพราะเราก็มีไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ต้องให้จำไม่ลืมแต่ต้องไม่ลืมนึกว่าเลนทายแต่ละคู่อ่ะคู่พี่หมากกว่า10ปีนี่ฮะก็เลนทายปีนี้10ปีก็ปีนี้ก็น่ารักครับผมก็พาที่บ้านไปกินข้าวพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่มาจากต่างจังหวัดด้วยก็เลย
ไปกินข้าวด้วยกันทั้ง4คนเลยเป็นคู่มั่นปีสุดท้ายเป็นคู่มั่นปีสุดท้ายใช่ครับที่ปีสุดท้ายที่จะได้ใช้คำว่าเปียงเซ่ครับผมต่อไปก็ไม่ได้ใช้แล้วทำไมตอนแรกก็ไม่ได้คิดครับน้องมาบอกอีกทีว่าเอ้ยนี่จะเป็นปีสุดท้ายแล้วเลยนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่ามันก็น่ารักดีมีของขวัญอะไรให้น้องไหมหรือน้องมีอะไรก็มีช่อดอกไม้ให้นั่นแหละครับของขวัญลืมให้ฮะอยู่ที่บ้านพูดจริงลืมให้แล้วไอ้ที่เตรียมไว้ที่ตอนแรกมันนั่นแหละ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 แค่นั้นลืมซื้อไว้แล้วก็ลืมครับว่าพี่แบนริมระเบียงเราเป็นติดอยู่เหมือนกันนะครับของงานวาเลนไทน์เราครับผมก็เหมือนกันครับทำอาหารกินกันนี่ทำอาหารกินกันไม่ง่ายครับผมทำไมถึงเป็นคอนเซ็ปต์นี้ครับปีนี้ก็ทำงานด้วยยุ่งๆด้วยก็แบบอยากอะไร back to basic บ้างอะไรประมาณนี้ฮะอร่อยไหมอร่อยไหมกับข้าวอร่อยครับพี่ทำเองโดนทำไม่กินเลยแลกกันทำด้วยอร่อยเดี๋ยวมายื่นอย่างนี้แล้วก็นั่งถ้าของนักเด็กวาเลนไทน์ว่าหวานแล้วแต่ว่ามันเกิดแม่แก้วหวานกว่ากับแคปชั่นอ๋อครับผมบ้านดีครับดีก็แฮปปี้ครับแม่แฮปปี้บ้านที่ลูกสบายครับครับทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้ครับเขินไหมถึงพอเห็นดิปแคปชั่นที่แม่แก้วลงก็เขินอยู่นะครับเขินอยู่ว่าแกก็ไม่ค่อยได้เรียกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ดีดีอย่างนี้ถ้าเรียกคือให้ชินปากใช่ไหมก็คงประมาณนั้นแหละเป็นการซ้อมเรียกไปก่อนนะครับเป็นการซ้อมเรียกไปในตัวหรือเปล่าครับก็คงจะประมาณนั้นแหละครับพี่ก็ถามก็คงจะพี่ก็ถามว่าแบบเหมือนจะเร็วๆนี้ยังไงก็ไม่รู้แบบยากแล้วรู้สึกกดดันมากเลยเนี่ยคือมันไม่ใช่เร็วๆนี้นะฮะให้ซีนเพื่อนก่อนครับครับต้องแบบว่าดูแลงานเขาก่อนแหมขอบคุณครับคือถามเรื่องธุรกิจโอ้โหรองเท้าไทยอินเหรอครับพูดได้หรอได้ลองนะเราสองคนก็เปิดธุรกิจด้วยกันถ้าใครยังไม่รู้นะครับผมก็เป็นร้านชูแอนแบ็กสปานะครับผมอยู่ที่เนี่ยสยามเทียสยามเลยครับผมถ้าใครอยากซ่อมรองเท้าหรือเอากระเป๋าหรือว่าเอาของใช้สูตรเสื้อผ้าที่แบบซักยากๆไม่สามารถซักเองได้เนี่ยก็เอามาให้ที่ร้านเราก็ได้มันไปได้ไอเดียมาจากไหนจากธุรกิจนี้ได้ไอเดียมาจากที่เราก็มีของเราที่แบบเราอยากดูแลจริงๆเลยอ่ะก็แบบพอใช้แล้วเราแบบมันเลอะอะไรเงี้ยเราไม่รู้จะหาร้านไหนที่เราไว้ใจได้เราก็เลยเปิดขึ้นมาเลยทำสองคนแล้วก็มีอีก2คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดรายคลีนนิ่งโดยเฉพาะเรื่องทำสีกระเป๋าแล้วก็ทำเรื่องรองเท้าโดยเฉพาะครับครับเป็นธุรกิจคู่กันครั้งแรกใช่ใช่ใช่ครั้งแรกพอเพิ่มมาทำธุรกิจด้วยกันมันต้องคุยกันมากขึ้นหรือว่ามันยังไงเพราะบางทีข้อมันไม่ตรงกันแปลกไหมว่ามันเป็นความสบายใจที่แบบเรารู้สึกว่าเราไว้ใจได้เลยที่เราไม่ตกลงอะไรกันมากใช่แล้วมันหน้าที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็แต่ละคนมันก็สนิทมากจริงๆแล้วแบบเราสองคนอ่ะไม่ได้มองว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบต้องเป็นธุรกิจอยากทำอะไรเราอยากด้วยกันแค่นั้นเองแต่ละคนมีหน้าที่อะไรก็เรามีหน้าที่ก็มีหน้าที่บอกนี่แหละว่าเรามีร้านตรงนี้นะใช่ครับก็มาใช้บริการได้เป็น PR แล้วก็เป็นนายทุนเป็นนายทุนใช่ครับแต่ว่าทั้งเพื่อนอีกสองคนอ่ะก็คือผู้เชี่ยวชาญจริงๆเขาเปิดมานานทำมานานลงทุนเยอะไหมคะแอบถามโอ้ยหลายร้อยเรื่อยๆหลายร้อยล้านลงทุนนะร้อยที่ฮะในที่นี้ที่เดียวลงทุนเยอะไหมลงทุนผมว่าสมเหตุสมผลหลักล้านใช่ใช่ครับสมเหตุสมผลเลย